คุณเต้ยโพสต์ซึ้งขอโทษลูกสาวนะครับที่ผ่านมาทำให้หนูไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างคนปกติก็สร้างความเซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากสำหรับนักร้องลูกทุ่งหนุ่มชื่อดังนะครับเต้ยอภิวัฒน์บุญอเนกหรือว่าครูเต้ยนั่นเองนะฮะเมื่อได้ถือโอกาสเปิดตัวน้องตั้งใจนะครับลูกสาววัย1ขวบต่อหน้าแฟนคลับในวันแฟนมีตที่ผ่านมานะครับล่าสุดนะฮะครูเต้ยก็ได้โพสต์ความในใจถึงน้องตั้งใจผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะครับโดยมีเนื้อหาสุดซึ้งว่าขอขอบพระคุณทุกคำอวยพรที่มีให้น้องตั้งใจด้วยนะครับที่ผ่านมาพ่อทำให้หนูไม่ได้ใช้ชีวิตแบบคนปกติต่อไปนี้เราจะได้ออกไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆนะลูกพ่อขอโทษนะครับที่ผ่านมาพ่อไม่เข้มแข็งพอนะฮะจากนั้นนะครับทางด้านภรรยาสาวขนมสสิการนะฮะก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Instagram ส่วนตัวว่าหนมขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคนมากๆเลยนะคะเยอะมากจริงๆค่ะหนมอาจจะตอบกลับได้ไม่หมดไม่ครบทุกคนหนมขอใช้โพสต์นี้ในการขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจทุกความรู้สึกมันตื้นตันดีใจแทนน้องตั้งใจที่มีคนเอ็นดูเขาและเขาเป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้หนมก้าวผ่านเซฟโซนของตัวเองมาทำอะไรเพื่อเขาในฐานะของคนเป็นแม่นะฮะขอบคุณที่เปิดใจให้เราอยู่เป็นกำลังใจให้กันตลอดไปนะคะในวันที่หนมกลัวแต่ก้าวผ่านมาได้เพราะมีน้องตั้งใจมีครอบครัวเพื่อนๆพี่ๆมีกำลังใจที่ดีจากทุกคนมันดีที่สุดแล้วในชีวิตวันไหนที่ทุกคนต้องการกำลังใจหนมก็จะซัพพอร์ตทุกคนเหมือนที่หนมได้รับมาหนมไม่รู้เลยว่าจะเขียนขอบคุณยังไงให้พอกับสิ่งที่ได้รับมาขอบคุณจากใจจริงๆค่ะก็วันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับก็เป็นวันที่ผมเรียกมาเพราะว่าเป็นวันเกิดของลูกสาวครับผมไม่ค่อยได้เจอคนนะส่วนมากเขาจะอยู่แต่ในบ้านอันนี้เป็นคำที่ผมแบบอยากให้ทุกคนได้รับรู้ผมเคยสัญญาเขาว่าถ้าผมคุ้มในหัวผมจะทุกคนแล้วก็ผมก็อยากฝากทุกคนนะครับช่วยเป็นดูกำลังน้องนะครับเหมือนที่เป็นดูผมนะครับน้องก็ชื่อน้องตั้งใจนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆวันนี้ที่เสียสละเวลามานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่คอยซัพพอร์ตพวกเรานะครับซัพพอร์ตพวกเราก็เป็นกำลังใจให้พวกเราเสมอมานะครับก็ให้ทุกคนมีความสุขนะครับรู้ภาพเมื่อการถึงไหนทุกคนก็ก็เลยมาอวยพรเองอยู่กันอย่างนี้นานๆนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับในการสร้างความสุขในต่อไปนะขอบคุณมากเลยแม่มีอะไรจะพูดค่ะก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลยค่ะอะไรแม่ขออนุญาตขอโทษค่ะขอโทษทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วก็ขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณทุกอย่างขอบคุณมากหนูกลัวมากค่ะว่าจะแบบหนูเคยเป็นหนูเคยรู้สึกว่าหนูเป็นต้นเหตุของความรู้สึกที่มันไม่ดีค่ะแล้วหนูก็กลัวว่าหนูจะเป็นผีโซขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยค่ะที่วันนี้แบบโซขอบคุณที่มาสนใจให้โอกาสหนูในการที่จะมารู้จักกันใหม่ค่ะหนูขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็ที่อยู่มาที่หนูมายืนอยู่ตรงนี้หนูไม่ได้อยากจะแบบอยากจะบอกหรืออยากจะอะไรค่ะหนูแค่อยากมาทำหน้าที่ของแม่คนเป็นแม่กันค่ะเพราะว่าหนูรักเขาแล้วก็ตั้งใจให้เขาเกิดขึ้นมาจริงๆค่ะรักเหมือนเดิม
ขออนุญาตนะคะห้องน้ำยังอยู่นะคะอาจจะไม่ได้อยู่แถวแถบนี้เดี๋ยวค่ะน้องจะนอนก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายรักเหมือนเดิมค่ะทีมข่าวพี่นิวก็ขอแสดงความดีกับครูเต้ยนะครับและเชื่อว่าแฟนคลับทุกคนจะรักน้องตั้งใจและสปอร์ตครูเต้ยและน้องขนมเหมือนเดิมตลอดไปครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะฮะและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพี่นิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ